สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้ก็จะมาพูดถึงการโหวตแบบอนาคตแบบที่ดีที่สุดในทางคณิตศาสตร์ซึ่งผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งทุกประเทศในโลกนี้ก็จะโหวตในลักษณะนี้เพียงแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองและเพื่อให้คนไทยทัดเทียมโลกผมก็อยากจะอธิบายว่าการโหวตที่ดีที่สุดในทางคณิตศาสตร์นั้นมันเป็นอย่างไรเริ่มจากอย่างนี้ก่อนระบบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าเราชอบเบอร์เดียวเท่านั้นชอบเบอร์สามเท่านั้นเบอร์อื่นไม่ชอบเลยถ้าเบอร์สามไม่ได้ใครจะได้ก็ไม่สนใจละในความเป็นจริงมนุษย์ไม่ได้รักพรรคใดพรรคหนึ่งแค่นั้นยังเกลียดบางพรรคด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเสนอว่ามันควรจะมีสองใบใบหนึ่งกาเพื่อที่จะบวกคะแนนเข้าไปและใบหนึ่งกาเพื่อที่จะหักคะแนนออกมาไอ้ใบที่หักคะแนนออกมานั้นมันก็ต้องมีแต้มที่น้อยกว่าอาจจะ1ใน5เป็นแต้มติดลบก็คือคนที่เขาชอบเบอร์4มากที่สุดแต่ว่าเขาเกลียดเบอร์2กับเบอร์3มากเขาก็ต้องมีสิทธิ์กาให้เบอร์4เข้าสภาแล้วก็กาให้ไปหักคะแนนเบอร์2เบอร์3พรรคที่จะเข้าสู่สภานั้นไม่จำเป็นเป็นพรรคที่มีคนรักมากที่สุดอาจจะเป็นพรรคที่มีคนรักอันดับ2แต่เป็นพรรคที่มีคนเกลียดค่อนข้างน้อยประกอบไปด้วยและถ้าสามารถหักคะแนนได้เศษ1ส่วน5ก็สามารถกาได้ไม่เกิน5พรรคสามารถไปหักคะแนนพรรคที่เกลียดได้ไม่เกิน5พรรคให้มันสมดุลกันไอ้ส่วนการเลือกที่ดีที่สุดในทางคณิตศาสตร์นั้นมันต้องมีการทำอันดับที่นี้มันก็มีอีกโมเดลนึงที่ดีกว่านั้นอีกเรียกว่าชอบหลายเบอร์เช่นชอบเบอร์2มากที่สุดเลยถ้าเบอร์2มันไม่ได้เอาเบอร์3ก็ยังดีแต่ที่เหลือฉันไม่ชอบพรรคไหนทั้งนั้นใครก็ได้ไม่สนใจละทีนี้เอาแบบที่เพอร์เฟคที่สุดก็คือมีลำดับว่าฉันชอบเบอร์4มากที่สุดถ้าเบอร์4ไม่ได้นะก็ขอให้ได้เบอร์1ก็ขอให้ได้เบอร์5ขอให้ได้เบอร์6เบอร์3เนี่ยไม่ค่อยชอบมันอะเบอร์2นี่เกลียดมากคือเอาไว้ท้ายเลยไอ้แบบนี้คือการเลือกที่เพอร์เฟคที่สุดถ้าประชาชนทุกคนมีคอนเซปต์นี้นักคณิตศาสตร์สามารถสร้างวิธีการเลือกตั้งให้นำคอนเซปต์นี้ไปใช้ได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ซึ่งผมจะแสดงให้ดูในการโหวตที่มีลำดับความชอบนั้นเขาก็จะใส่เบอร์1เอาไว้เบอร์ที่เขาชอบที่สุดโอ้เบอร์4นี่ชอบมากเลยถ้าเบอร์4ไม่ได้ขอเบอร์1ก็ยังดีเบอร์1เนี่ยเขาใส่เลข2ลงไปเป็นตัวที่เขาชอบเป็นอันดับ2แล้วก็เบอร์5เขาชอบเป็นอันดับ3เบอร์6เขาชอบเป็นอันดับ4และเบอร์7เขาชอบเป็นอันดับ5ไอ้เบอร์3เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเขาเกลียดนะเขาเอาไว้ท้ายๆไอ้เบอร์2เนี่ยเกลียดมากใส่เลข7ให้เลยหมายความว่ามีผู้สมัคร7คนไอ้เบอร์2ได้เลข7ก็หมายว่าเกลียดมันมากที่สุดก็ใส่เลขอย่างนี้ลงไปในระบบนี้ดูเผินๆเหมือนกับว่าโอ้โหการเลือกตั้งมันยุ่งยากนะมันต้องใส่ทุกเบอร์เดี๋ยวสงสัยอาจจะมีบัตรเสียเยอะมันไม่จริงระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่บัตรเสียน้อยที่สุดด้วยสมมุติว่าลายนี้เขากามาอย่างนี้เขาบอกว่าเขาชอบเบอร์4มากที่สุดลองลงมาเบอร์5กับเบอร์1แต่ไม่รู้ชอบใครมากกว่ากันระหว่างเบอร์5กับเบอร์1ใส่2มันให้ทั้งคู่เลยแล้วก็เขาเกลียดมากไอ้เบอร์2ใส่มันเลข7เลยเกลียดลองลงมาก็คือเบอร์3ใส่ให้เลข6ส่วนเบอร์6กับเบอร์7เนี่ยกลางๆไม่ชอบแล้วก็ไม่เกลียดเท่าไหร่เว้นว่างเอาไว้ไอ้แบบนี้ก็สามารถทำได้ไม่ถือว่าเป็นบัตรเสียด้วยหรือแม้แต่คนที่ชอบ3เบอร์ใส่เบอร์1ให้ทั้ง3เบอร์เลยมันก็ไม่ใช่บัตรเสียอีกเหมือนกันอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าคนโหวตคนที่1เขาให้สกอร์อย่างนี้ไอ้ที่เขาชอบมากที่สุดคือพรรค Apple อันดับ2ก็คือ Egg Roll เป็นชื่ออาหารอันดับ3ก็คือ Hot Dog อันดับ4พรรคช็อกโกแลตอันดับ5ก็คือบานาน่าไปเรื่อยๆแบบนี้หมายความว่าไอ้พรรคที่เขาเกลียดที่สุดนั่นคือจูสรองลงมาก็คือเกรปคนโหวตคนอื่นๆก็ทำเหมือนกันนะเลือกพรรคที่ตัวเองชอบที่สุดแล้วก็ใส่เบอร์1ลงไปตามด้วยเบอร์2เบอร์3ไล่ไปจนถึงเลข10ถ้าเป็นระบบปัจจุบันที่ใช้อยู่มันก็มีแต่เลข1ถูกไหมเลข2เลข3มันไม่มีหรอกในเมื่อมีแต่เลข1พรรคที่ชนะในการเลือกตั้งในเขตนี้ก็คือพรรคที่มีเลข1มากที่สุดในขณะนี้ก็คือพรรคบานาน่าซึ่งมีคนโหวตให้4คน
ขณะที่พรรคอื่นนั้นมี2 คนมั่ง3 คนมั่งมีพรรคบานาน่าได้โหวตมากกว่าเขาก็ชนะแต่ว่ามันไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นจะต้องไม่ลืมว่ามีคนเกลียดบานาน่าถึง4 คนด้วยเหมือนกันให้เลข10ไปเลยถึง4 คนเอ๊ะมันก็ชักไม่แน่ละว่าบานาน่าจะชนะเพราะว่ามีคนเกลียดเยอะมากเท่ากับมีคนรักในระบบนี้เขาจะคัดพรรคที่ได้น้อยที่สุดออกก่อนอย่าง Apple เนี่ยนะพรรคนี้ได้2 คะแนนโดนัทก็ได้2 คะแนนเอ็กโลได้2 คะแนนฮอทดอกได้2 คะแนนพรรค4 พรรคนี้แพ้แน่ๆแพ้ชัวร์ก็ต้องออกแต่ก่อนที่จะออกนั้นจะต้องไม่ให้เขาคะแนนตกน้ำก็คืออันดับ1เขาไม่ได้ใช่ไหมไอเนี่ยไอเลข1ตรงเนี้ยมันก็หายไปถูกไหมเลข2ที่นี่มันก็ขยับมาเป็นเลข1เลข3ก็ขยับมาเป็นเลข2เลข4ก็ขยับมาเป็นเลข3เลข5ก็ขยับมาเป็นเลข4เลข6ก็ขยับมาเป็นเลข5เลข7ก็ขยับมาเป็นเลข6เลข8ก็ขยับมาเป็นเลข7และเลข9ก็ขยับมาเป็นเลข8เลข10ก็ขยับมาเป็นเลข9ลักษณะนี้แม้ว่าคนโหวตคนนี้จะผิดหวังกับการที่เขาเลือกพรรค Apple แต่ว่าเขายังมีสิทธิ์ลุ้นอันดับต่อไปก็คือพรรค Eggro ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจับพรรคที่แพ้คัดออกคัดออกคัดออกจนเหลือพรรคสุดท้ายแล้วดูซิว่าพรรคไหนที่จะคงอยู่ได้และถ้าสังเกตดูให้ดีผมเรียงตามลำดับอักษรก็คือ Apple เนี่ยก็คือขึ้นต้นด้วยตัว Aอันนี้ก็คือ B C D E F ไปเรื่อยๆแล้วมันเหมือนกับว่าคุณเป็นครูมีนักเรียน27 คนแล้วนักเรียนแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันจะสรุปว่าอะไรเป็นอาหารที่นักเรียนห้องนี้ชอบมากที่สุดแล้วดูเผินๆเนี่ยโอ้ไอเด็กห้องนี้ชอบบานาน่าเพราะโหวตอันดับ1ได้4คนแต่มันอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นแต่ที่แน่ๆ Apple เนี่ยไม่ใช่ตัวที่เขาชอบที่สุดแน่ๆอะไรที่ได้2เนี่ยไอ้พวกนี้ต้องคัดออกไอ้การคัดออกอย่างนี้รอบแรกเนี่ยก็คือคัดไอ้ที่ได้2แต้มออกไปก่อนเลยแล้วก็ดูซิคะแนนของมันไปขยับให้กับพรรคไหนทางด้านซ้ายอันนี้ก็เป็นคะแนนที่มากที่สุดก็คือตอนนี้บานาน่าได้4แต้มอันนี้เป็นคะแนนที่น้อยที่สุดก็คือมี2แต้มจำนวนพรรคที่ได้น้อยที่สุดมีผู้มาใช้สิทธิ์27 คนมีแคนดิเดตหรือผู้สมัครส.ส. 10คน10พรรคในขณะนี้ยังไม่ได้แรงก็คือยังไม่ได้จัดอันดับเลยก็ยังมีอยู่ในตะกร้า10คนยังไม่ได้คัดใครออกเดี๋ยวจะคัดออก4คนแรกก่อนแล้วก็คนที่คะแนนนำในขณะนี้ก็คือบานาน่าส่วน2อันนี้เดี๋ยวขออธิบายทีหลังก็คือในกรณีที่คนโหวตเขาไม่ได้กรอกอะไรมาจะให้ใส่คะแนนอะไรลงไปแล้วก็ผมจะทำให้ดูทีละรอบก่อนแล้วก็รอบแรกนั้นเวลาทำจะต้องเอาออกทีเดียว4พรรคเลยก็คือเอาคอลัมน์นี้ออกคอลัมน์นี้คอลัมน์ที่ได้2แต้มเนี่ยเอาออก4คอลัมน์โดยที่มันจะต้องเอาออกทีละคอลัมน์เดี๋ยวไปดูกันนี่ก็คือเอา Apple ออกแล้วก็กระจายคะแนนให้กับตัวอื่นขณะนี้เอาโดนัทออกแล้วแล้วก็เอ็กโรก็ตามมาเอาฮอตดอกออกอีกหลังจากรอบแรกผ่านไปแล้วเราพบว่าพรรคที่ได้คะแนนนำก็คือช็อกโกแลตได้6แต้มแล้วก็อันนี้ก็ได้แรงมาแล้วอันดับ7ทำไมมันเป็นอันดับ7ทำไมมันไม่มีอันดับ7 8 9 10เพราะว่ามันได้เท่ากัน4พรรคนี้เป็นอันดับที่7ทีนี้สเต็ปต่อไปก็ต้องหาผู้แพ้อันดับถัดไปก็คือคนที่มีแต้มน้อยที่สุดก็คือได้แต้ม3ซึ่งจะกลายมาเป็นอันดับที่6ก็คือจูสเนี่ยจะต้องเอาออกไปลองดูหลังจากที่ทำไปแล้ว2รอบปรากฏว่าเอ๊ะคนที่คะแนนนำคือไอศกรีมเอ๊ะไอเด็กห้องนี้ตกลงมันชอบไอศกรีมนี่หว่าก็อาจจะต้องไปลุ้นระหว่างช็อกโกแลตกับไอศกรีมว่าไหนเด็กชอบมากกว่ากันอันนี้ก็ได้มาละช็อกโกแลตได้11แล้วก็ไอศกรีมได้16เพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าไอศกรีมเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ในห้องเรียนนี้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเลือกระบบนี้แล้วพรรคไอศครีมก็จะชนะในเขตนี้อันนี้ก็เป็นแรงก็คือได้ที่1ช็อกโกแลตก็ได้ที่2นะและที่3ก็คือเกรปที่4ก็คือบานาน่ากับเฟรนช์ฟรายที่นี้เนื่องจากที่4มันได้มี2คนและที่5ก็ไม่มีถูกไหมมันก็ต้องไปที่6ก็คือจูสแล้วก็ที่7ที่8ที่9ที่10นั้นคะแนนเท่ากันก็คือถือว่าได้ที่7คนส่วนมากเขารู้ว่าพรรคไหนเขาชอบอาจจะมี3พรรคเท่านั้นเองที่เขาชอบพรรคที่เขาเกลียดเขาก็รู้ว่าอาจจะมีสัก3พรรคส่วนไอ้พรรคที่อยู่กลางๆนั้นน่ะเขาจำมันไม่ค่อยได้พอจำไม่ได้เขาก็ไม่กรอกลักษณะแบบนี้ก็ปล่อยเป็นช่องว่างเอาไว้แบบนี้ถ้าเกิดยังใช้มือเขียนอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญว่าจะกรอกตัวเนี้ยยังไงแล้วก็โดยหลักจิตวิทยาแล้วก็คณิตศาสตร์นั้นก็แนะนำว่ามันควรจะกรอกเป็นคะแนนกลางๆก็คือในกรณีนี้อาจจะกรอกเป็นเลข5หรือเลข6เพราะว่าเอา1มาบวก10เนี่ยหาร2มันได้ 5.5 5.5 จะปัดเศษขึ้นหรือปัดเศษลงดีเอาง่ายๆก็ปัดเศษลงก็ต้องกรอกเลข5ลงไปนอกจากนี้ยังมีเคสประเภทที่กระโดดข้ามเช่นอ่ะไม่ใส่เลข2จะให้ทำยังไงนะมันก็ต้องกลายเป็นว่าไอ้เลข1เนี่ยก็คงไว้ไอ้เลข3มันก็ต้องถูกขยับมาเป็นเลข2ถูกไหมก็ต้องให้มันแก้ไขแล้วก็ปรับอันนี้แล้วแต่จะตกลงแต่ว่าตกลงแล้วมันจะต้องเคลียร์มันจะต้องชัดเจนว่าจะให้คอมพิวเตอร์มันคำนวณยังไงอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่กรอกเลข5ล่ะทำไมมันมากรอกเลข3จริงๆมันจะกรอกเลข3เลข4เลข5มีค่าเท่ากันเพราะว่าเหมือนกับว่าได้ที่3 5คนอันดับถัดไปมันก็เลยต้องกลายเป็นที่8ที่4ถึงที่7นั้นมันไม่มีแล้วก็มันก็ทำงานได้เป็นปกติเหมือนกันไม่มีปัญหาแล้วก็ในกรณีนี้ลำดับที่ได้ก็ยังเหมือนเดิมเพราะเราไปเปลี่ยนแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองโดยเฉพาะเราไปเปลี่ยนตรงกลางมันก็ไม่กระทบอะไรและเปลี่ยนแค่คนเดียวเท่านั้นเองในปัจจุบันก็มีประเทศออสเตรเลียที่เริ่มใช้ระบบนี้แล้วยังไงระบบการนับด้วยมือมันโกงกันง่ายกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันมีเทคนิคมีวิธีส่งข้อมูลที่จะป้องกันการโกงได้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีความรอบคอบทั้งด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์มีวิธีป้องกันการโกงได้ดีกว่าการนับด้วยมือไอ้การนับด้วยมือนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยเพราะใครๆก็รู้ว่าไอ้การเล่นกลมันสามารถหลอกตาประชาชนได้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนกับว่าเราไม่เห็นว่ามันทำงานยังไงแต่มันสามารถมีคณะผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบและตรวจเช็คที่ทำงานพร้อมกันจากหลายหน่วยงานและเช็คว่ามันตรงกันหรือเปล่าผมเชื่อว่าในอีกไม่นานหลายประเทศก็จะใช้ระบบนี้ระบบการเลือกตั้งแบบกระดาษนั้นกำลังจะหมดไปสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวดีๆก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์คนที่อยากจะดาวน์โหลดโปรแกรมที่ผมเขียนไว้ก็อย่าลืมเข้าไปในกรุ๊ปนี้แล้วก็ค้นคำว่าการโหวตส.ส.แบบจัดอันดับภาษาอังกฤษก็คือ preferential voting ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ